และแล้วรถทัวริงคลาสกลางอย่าง Honda CB500X นั้นนะครับก็เตรียมที่จะปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆร่วมรุ่นอย่าง CBR500R และ CB500F ตามที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แน่นอนว่าไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนระบบการสะเทือนหน้ามาใช้แบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์และรูปทรงของตัวรถที่จะโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปเมื่อประมาณช่วงปีถึง2ปีที่แล้วนะครับที่ทางค่ายปิกนก Honda เองนั้นได้เคยโชว์ตัวรถคอนเซ็ปต์ในแนวทัวริงอย่าง CX02ในงานออโต้เอ็กซ์โป2016โดยโมเดลนี้ยังคงความเป็นรถแบบอเนกประสงค์หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า Cross Touring ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีทั้งในเมืองหรือว่าทางฝุ่นก็ยังไหวนะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากทาง Honda R&D Team จุดที่น่าสนใจของโมเดลนี้ก็คือจะเป็นระบบไฟหน้า LED ทั้งสูงและต่ำโดยแบ่งออกเป็น2บล็อกอย่างชัดเจนและระบบไฟอื่นๆของรถก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลใหม่ๆของทาง Honda ที่พยายามจะใช้ระบบไฟแบบนี้กันแล้วนะครับอีกทั้งตัวรถนั้นยังติดการ์ดแฮนด์มาให้ด้วยซึ่งดูแล้วพร้อมจะลุยกันจริงๆสำหรับในตัวแฟริ่งนั้นจะเป็นแบบเซมิหรือหมายถึงว่ามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทำให้เรายังคงมองเห็นตัวเครื่องกันแบบชัดเจนอยู่อีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า CX02 ก็คือโช๊คอัพด้านหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์ภาพรวมในการออกแบบนั้นถือว่ามีความโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยกว่ารถแนวทัวริงทั่วไปในยุคนี้ครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่ทางค่าย Honda เองนั้นจะหยิบยกเอาดีไซน์ของเจ้า CX02มาปรับใช้กับ All New Honda CB500X คันใหม่นั่นเองในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ของเจ้า All New Honda CB500X นั้นนะครับคาดการว่าจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 471cc 2สูบเรียงลูกเดิมโดยเน้นจุดเด่นที่อัตราเร่งหรือว่าทอร์คที่แข็งแรงในย่านความเร็วต้นและกลางมีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่ 67.0 มม. คูณ 66.8 มม.จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI จุดระเบิดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์เป็นแบบ Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อกระบอกสูบขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดนะครับและใช้ระบบไฟ LED แบบรอบคันแต่ตามกระแสข่าวแล้วที่ทาง Honda เองนั้นอาจจะมีการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวรถให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าเจ้า All New Honda CB500X นั้นอาจจะมีการปรับเพิ่มทอร์คหรือว่าแรงบิดให้จัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่อยไปลดความเร็วปลายสูงสุดลงบ้างเล็กน้อยซึ่งถือว่าความเร็วปลายหรือว่าท็อปสปีดนั้นไม่ใช่ส่วนสำคัญของรถแนวนี้สักเท่าไหร่ครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในอีกไม่นานนี้ทาง Honda เองนั้นจะเปิดตัวมาอย่างไรกันแน่สำหรับเจ้า All New Honda CB500X จะมีความใกล้เคียงกับรถต้นแบบอย่าง CX02 มากขนาดไหนและการที่เพิ่มโช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับมานั้นจะทำให้ราคาเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าหากออกแบบรูปร่างหน้าตาและสเปคมาโดนใจเจ้า CB500X คันใหม่ก็น่าจะยังขายดีมากๆเหมือนเดิมจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเบอร์หนึ่งในด้านยอดขายของรถในตระกูล500ซีรีส์จากทาง Honda มาแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าโมเดลนี้จะผลิตในประเทศไทยและส่งขายทั่วโลกเช่นเคยไบเกอร์ชาวไทยที่ชื่นชอบรถในแนวทัวริงคลาสกลางราคาไม่แรงมากแบบนี้ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับทาง Great Biker จะคอยอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้ทราบกันหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้กด Subscribe ช่องของ Great Biker และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทางเรามีข่าวอัปเดตกันทุกวันอย่างแน่นอน